สองภาพต่อไปนี้ครับท่านประธานครับภาพที่เห็นนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2562และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นภาพของผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยที่รวมตัวกันเรียกร้องความเป็นธรรมครับเป็นผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยของบริษัท Energy Earth จำกัดมหาชนและผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยของบริษัท Inter Far East Energy Corporation จำกัดมหาชนซึ่งรวมตัวกันเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีที่ทั้งสองบริษัทครับผิดนัดชำระหนี้และเบี้ยวหนี้ในที่สุดรวมความเสียหายมากกว่า 10,000 ล้านบาทมีผู้เสียหายที่เป็นประชาชนรายย่อยที่ไปซื้อหุ้นกู้เสียหายกว่า 10,000 คนที่ผมนำภาพนี้ให้ท่านประธานได้เห็นมิได้หมายความว่าผมเห็นด้วยกับการออกกองทุน BFS แต่เพียงอยากให้เห็นว่าความเสียหายนี้เกิดขึ้นด้วยส่วนหนึ่งของความบกพร่องในการทำงานของกระทรวงการคลังของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับและก็อนุมัติการออกหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ถ้ากลต.หรือหน่วยงานของกระทรวงการคลังเข้ามาดูและให้คำแนะนำรวมถึงช่วยผู้ถือหุ้นรายย่อยแก้ไขสถานการณ์โดยเร็วผมเชื่อว่าความเสียหายจะไม่มากขนาดนี้แต่ภาพนี้ครับในอนาคตจะเปลี่ยนโฉมหน้ามันจะเป็นภาพของแบงก์ชาติฟ้องร้องเอกชนด้วยเหตุการณ์เบี้ยวหนี้เช่นเดียวกันแบงก์ชาติจะไม่เหลือสถานภาพของความเป็นกลางของธนาคารกลางของชาติเนื่องจากว่าจะต้องเอาเงินของแบงก์ชาติ 400,000 ล้านที่บอกว่าเป็นสภาพคล่องส่วนเกินไปช่วยแก้ปัญหาชีวิตให้กับเอกชนรายใหญ่หลายรายครับที่ระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้หรือออกตราสารหนี้นำเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจแต่พอครบกำหนดที่จะต้องชำระเงินคืนให้กับเจ้าหนี้ก็คือผู้ซื้อหุ้นกู้กลับไม่มีเงินไปชำระคืนต้องทำข้อตกลงกับกองทุน BSF เพื่อที่จะออกหุ้นกู้ใหม่แล้วให้ BSF เข้าไปซื้อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมหรือตราสารหนี้เดิมรูปลักษณะนี้แหละครับคือการทำงานของ BSFและตรงนี้เปรียบได้ครับว่าแบงก์ชาติไปปล่อยกู้ให้กับเอกชนโดยตรงซึ่งหลายฝ่ายให้ทัศนะตรงกันครับไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารแบงก์ชาติหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินบอกว่าแบงก์ชาติไม่ควรที่จะดำเนินการเองควรให้เป็นหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์และแบงก์ชาติอยู่ข้างหลังครับคอยให้การสนับสนุนในส่วนของสินเชื่อแก่ธนาคารพาณิชย์แทนนี่คือข้อบกพร่องและข้อห่วงใยอันแรกต่อพระราชกำหนดฉบับนี้ประการต่อมาครับท่านประธานครับหลายฝ่ายบอกว่าพ.ร.ก.นี้อุ้มคนรวยไม่ช่วยคนจนผมพอเข้าไปศึกษาแล้วผมบอกว่าไม่ใช่ครับมันไม่ใช่การอุ้มคนรวยแต่มันกำลังจะเป็นการอุ้มคนระดับเจ้าสัวเลยทีเดียวครับเพราะเงื่อนไขของการเข้าไปช่วยเหลือของกองทุน BSF จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในมาตรา14วงเล็บ3ครับที่บอกว่าตราสารหนี้ภาคเอกชนที่กองทุนจะลงทุนได้จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือต้องเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ที่เรียกว่า investment grade หรือตราสารหนี้ที่จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB ลบขึ้นไปหรือ Triple B ลบขึ้นไปให้ท่านประธานดูภาพบนจอครับนี่คือภาพของต
ราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดชำระจ่ายคืนเจ้าหนี้ในปี2563นะครับดูในแต่ละบริษัทที่กำลังจะครบกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้มีบริษัท Dtac บริษัท True หรือแม้กระทั่งในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้มีบริษัท CPO CPO นี่ก็คือ 7-Eleven เนี่ยแหละครับเหล่านี้เป็นประเภทหนึ่งของตราสารหนี้ที่กำลังจะครบกำหนดชำระคนที่เป็นคนรวยครับคือคนที่ลงทุนในตราสารหนี้โดยเข้าไปซื้อตราสารหนี้โดยหวังผลตอบแทนเป็นรูปแบบของดอกเบี้ยซึ่งประเภทหุ้นกู้นี้ก็จะให้ดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเชื่อมั่นครับว่าคนรวยที่ไปซื้อหุ้นกู้แสน2แสน3แสนล้าน2ล้าน3ล้านไม่น่าหนักใจเพราะเห็นภาพนี้แต่ละบริษัทมีความน่าเชื่อถือแต่กองทุนนี้หรือพระราชกำหนดฉบับนี้กำลังจะอุ้มเจ้าของสัตว์ชั้นนำเหล่านี้แหละครับที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วและมีทรัพย์สินมากพอครับที่จะเอาไปเป็นค้ำประกันสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์และได้เงินมาเพื่อจ่ายคืนหุ้นกู้เดิมเหล่านี้ที่เรียกว่าโรลโอเวอร์เพราะนั้นเปรียบเหมือนว่าเจ้าของบริษัทหรือเจ้าสัวกำลังจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษหุ้นกู้เหล่านี้ครับถ้าห่วงว่าจะขายไม่ออกเพียงแค่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้กับคนรวยที่อยากจะซื้อผมคิดว่าคนระดับที่มีเงินพอที่จะซื้อได้เขาจะเข้าคิวซื้อล่ะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่เขาสามารถแก้ปัญหาตัวเขาเองได้ก็แค่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ขอยืดเวลาการชำระคืนหนี้ไปอีกระยะเวลาหนึ่งผมก็เชื่อว่าสามารถที่จะทำได้ท่านประธานครับข้อบกพร่องและข้อห่วงใยประการที่3ที่ผมเองได้ยินท่านผู้ว่าแบงค์ชาติได้ให้สัมภาษณ์บ่อยครั้งต้องขออภัยที่ได้เอ่ยถึงท่านผู้ว่าแบงค์ชาติบ่อยเพราะว่ามีบทบาทสำคัญต่อพระราชกำหนดฉบับนี้ท่านบอกว่าต้องทำให้โปร่งใสที่สุดลดการใช้ดุลพินิจมากที่สุดแต่ปรากฏว่าการตราพระราชกำหนดฉบับนี้มีช่องโหว่ที่จะทำให้คณะกรรมการลงทุนหรือคณะกรรมการกำกับการลงทุนต้องได้ใช้ดุลพินิจครับและจะเสี่ยงที่จะเกิดข้อกล่าวหาเรื่องความโปร่งใสหรือแม้กระทั่งผลประโยชน์ทับซ้อนอยากให้ท่านได้ดูในภาพครับในมาตรา14วงเล็บ2ที่บอกว่าผู้ออกตราสารหนี้นั้นมีแหล่งเงินทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการกำกับกองทุนตรงนี้แหละครับที่มันจะเป็นปัญหาเพราะเขียนไว้ครับว่าเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันนั่นหมายความว่าถ้าคณะกรรมการกำกับลงทุนผ่อนผันให้ก็สามารถที่จะเข้า BSF ก็เข้าซื้อตราสารหนี้ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้อาจจะเกิดเหตุการณ์การล็อบบี้คณะกรรมการการลงทุนนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับก็คือการที่ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใดๆเลยขอภาพต่อไปครับไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใดๆรองรับข้อบัญญัติอยู่ในมาตรา19เนี่ยครับตรงนี้น่าเป็นห่วงมากครับที่บอกว่าในกรณีที่ตลาดตราสารหนี้ประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างร้ายแรงอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโดยรวมให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่ใช่ตราสารหนี้ออกใหม่ตรงนี้แหละครับหมายความว่าคณะกรรมการลงทุนในเงื่อนไขของพระราชกำหนดฉบับนี้มีสิทธิ์ที่จะซื้อตราสารหนี้ที่อยู่ในตลาดรองครับหมายความว่าตราสารหนี้ที่ขายแล้วหลังจากนั้นไปเปลี่ยนมือกันในตลาดรองคณะกรรมการในชุดนี้สามารถที่จะเข้าไปซื้อตราสารหนี้ใดก็ได้โดยไม่มีเงื่อนไขข้อกำหนดหรือกรอบรองรับไว้ในพระราชกำหนดฉบับนี้เลยคณะกรรมการกำกับการลงทุนจะไปตั้งเงื่อนไขกันเองตรงนี้เป็นที่เป็นห่วงครับว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นเอกชนฟ้องแบงก์ชาติเลือกปฏิบัติเอื้อกลุ่มทุนใหญ่รายใดรายหนึ่งหรือถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และที่สำคัญผมต้องขอตั้งคำถามถึงทางธนาคารแห่งประเทศไทยครับว่าสภาพคล่องส่วนเกินที่พูดถึงบ่อยว่าจะนำเอามาซื้อตราสารหนี้ในตลาดรองเนี่ยเป็นสภาพคล่องอะไรมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วมันจะซื้อได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตการทางการเงินอย่างแท้จริงหรือแบงก์ชาติจะต้องพิมพ์ธนบัตรออกมาแล้วมาซื้อตราสารหนี้เหมือนดังเช่นธนาคารกลางประเทศอื่นๆเขาทำกันหรือเปล่าครับอยากได้ความชัดเจนครับและประการสุดท้ายครับท่านประธานครับพระราชกำหนดฉบับนี้กำลังจะลอยแพครับกลุ่มที่เรียกว่า Under Investment Grade หรือตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับเครดิตเรตติ้งต่ำกว่าลงทุนได้มีอยู่ประมาณ 6% ของตลาดตราสารหนี้โดยรวมครับประมาณ 200,000 ล้านบาทน่าเป็นห่วงเพราะว่าผู้ที่เข้าไปลงทุนในตราสารหนี้ที่กตอนุญาตให้ออกมาได้เนี่ยครับก็คือประชาชนคนไทยเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าพระราชกำหนดฉบับนี้พูดถึงแต่รายใหญ่ที่มีสินทรัพย์มีการจัดอันดับเรตติ้งไว้ในระดับที่ลงทุนได้นั่นหมายความว่าเรากำลังทิ้งอีกกลุ่มหนึ่งไว้ข้างหลังหรือเปล่าครับตรงนี้คือสิ่งที่ยังเป็นข้อสงสัยและก็อยากรับฟังข้อชี้แจงของทางกระทรวงการคลังหรือแบงก์ชาติเองท่านประธานครับพระราชกำหนดฉบับนี้ตามเจตจำนงของแบงก์ชาติหากมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าสัวหรือของกลุ่มทุนใหญ่รายใดรายหนึ่งและมุ่งมั่นที่จะเป็นไปเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดเงินในช่วงวิกฤตการทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเศรษฐกิจของประเทศก็จะเติบโตอย่างมั่นคงแต่ในทางตรงข้ามครับถ้าหากเป็นไปด้วยการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนรายใดรายหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงสถานภาพของธนาคารแห่งประเทศไทยเองดังนั้นกับผมเองจะขอรอฟังคำชี้แจงของทางแบงก์ชาติตลอดจนกระทรวงการคลังเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณารับหรือไม่รับพระราชกำหนดฉบับนี้กราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับต่อไปครับขอเชิญ